วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Holiday Cooking บ่ายยิ่งศักดิ์เป็นประจำนะคะทั้งเสาร์แล้วก็อาทิตย์บ่าย 3:00 นแบบนี้ทาง Bright TV ช่อง20นะคุณผู้ชมครับเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้เรียนอยากจะพูดกับคุณผู้ชมนะถึงเรื่องของการมีเพื่อนการคบเพื่อนวัยอย่างเรียนนะคะก็ต้องมีเพื่อนสิโถอายุปาเข้าไปจะเลข7อยู่แล้วเพื่อนฝูงเยอะแยะเลยคุณผู้ชมเชื่อมั้ยคะเพื่อนมีหลายแบบนะคะเพื่อนบางคนก็ยังแข็งแรงอยู่ไปเจอกันแม้ใส่เสื้อฟิตติ้วเชียวเหมือนประมาณว่าออกมาจากฟิตเนสก็มาสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะประเภทโชว์กล้ามปูค่ะเดียงก็ยังมีเพื่อนแบบนั้นอยู่เลยนะคะคุณผู้ชมคะบางคนก็แข็งแรงอยู่นะคะแต่ติดภารกิจค่ะรับราชการบ้างยังไม่เกษียณบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่บางคนก็ป่วยได้ในเทียนต้องส่งกำลังใจค่ะคุณผู้ชมคะแต่ในขณะเดียวกันนะคะลูกเต้าไม่มีอะค่ะตัวคนเดียวขับรถไม่ได้หูตาฟ้าฟางอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าออกไปพบเพื่อนนะคะคุณผู้ชมคะบางคนนะคะไม่เห็นความสำคัญของการมีเพื่อนค่ะสันโดษเพื่อนฝูงจะชวนไปไหนสังคมอะไรก็ไม่ไปขายบัตรการกุศลไปเจอกันนะโต๊ะชงโต๊ะแชร์กูไปกินไม่สนใจใครทั้งนั้นอันนี้แย่ค่ะจากคุณผู้ชมคะก็มีเพื่อนบางส่วนนะคะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ฐานะอาจจะไม่ค่อยดีแล้วก็คิดมากไปไม่กล้าไปหาใครอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะคะแต่ที่เศร้าที่สุดพอไปเจอกันทีไรเพื่อนบางคนก็จากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคะไปไม่กลับไปถือปืนไม่มีหนีไม่พ้นไปก่อนเราซะอีกอะไรเงี้ยบางทีก็อดไม่ได้นะคะกลับมาก็มาเศร้าสร้อยค่ะหลังจากไปงานสังสรรค์เพื่อนนะคะเพื่อนบางคนไม่สนใจใครเลยก็มีอีกนะคะสุดท้ายนะคะมีเพื่อนอยู่ประเภทนึงค่ะพร้อมทุกอย่างร่ำรวยมากมีสีสุมีลูกมีเมียมีสามีทุกอย่างครบหมดเลยแต่ไม่สามารถออกไปไหนได้เนื่องจากผัวไม่ให้ไปคนก็เมียไม่ให้ไปกรรมเวรค่ะแต่เดียนว่าเพื่อนทั้งหมดนะคะคุณผู้ชมโชคดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมมีเดียนเป็นเพื่อนค่ะเดียนเป็นเพื่อนครัวค่ะมาอยู่เจอคุณผู้ชมเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเมนูเด็ดๆมาฝากแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกินด้วยถ้าคุณผู้ชมขี้เกียจจะเข้าครัวเองออกไปกินนอกบ้านเดียนก็เป็นเพื่อนกินตามไปกินกับคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้เดียนจะเป็นเพื่อนแบบไหนติดตามชมค่ะเป็นกู๊ปอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลอมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงฮะประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับใช่ใช่เราบอกว่าเราจะมีรางวัลให้เทดดี้แต่เราหลอกล่อให้เทดดี้ขับรถมาให้ใช่แล้วก็หลงด้วยนะฮะมันไม่ไกลจากบ้านเราพระราม3ที่สำคัญเนี่ยโครงการเนี้ยของกินเยอะมากแต่
ของกินที่พามาวันนี้เป็นของโปรดของเทดดี้นะอะไรของโปรดคืออะไรร้อนตอนเย็นๆเนี่ยมันเพลิดเพลินเหลือเกินอ่ะหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆวันนี้เราจะมาทำวุ้นปีใหม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นปีใหม่จะทำแจกเพื่อหรือว่าทำขายก็ได้นะคะผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้ขอเอาใจคนที่ชื่นชอบของหวานจากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกค่ะใส่ถั่วลิสงดิบรอบเปลือกตราข้าวทองอบบดละเอียดแป้งสาลีนมผงเบกกิ้งโซดาเกลือป่นและน้ำตาลไอซิ่งลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีใส่มาการีนตีต่อด้วยความเร็วต่ำจนมาการีนกระจายทั่วแป้งใส่ไข่ไก่นมข้นจืดและกลิ่นวานิลาตีจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันยกลงตักใส่ภาชนะคลุมด้วยผ้าชื้นเตรียมไว้ค่ะปั้นเป็นก้อนกลมขนาดก้อนละ5กรัมวางลงบนถาดแล้วอบที่อุณหภูมิ170องศาเซลเซียสจนกระทั่งสุกเตรียมไว้ค่ะตีผสมไข่ขาวกับน้ำตาลไอซิ่งและแป้งข้าวโพดด้วยความเร็วสูงสุดจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูแบ่งส่วนผสมที่ได้ผสมกับสีผสมอาหารตามที่ต้องการตักรอยัลไอซิ่งใส่ในถุงบีบใช้หัวบีบรูปดาวเบอร์18บีบลงบนคุกกี้ให้สวยงามพักไว้จนหน้าขนมทรงตัวดีแล้วจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะค่ะกับเมนูคุกกี้ถั่วลิสงหัวจุกครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูอร่อยๆเมนูใดมาฝากก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ่ายๆแบบนี้ได้เวลาแล้วที่เราจะออกมาหาของทานอร่อยๆกันนอกบ้านเนาะใช่แล้วมันจะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยๆกินกันใช่วันนี้เจ๊พาเรามาเนี่ยแบบคืออะไรยังไงบอกว่าเทดดี้ตามขึ้นมาเลยแล้วก็เดี๋ยวเจ๊จะพามาให้รางวัลอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆเราบอกว่าเราจะมีรางวัลให้เทดดี้แต่เราหลอกล่อเทดดี้ขับรถมาให้ใช่แล้วก็หลงด้วยนะฮะมันไม่ไกลจากบ้านเราพระราม3ที่สำคัญเนี่ยโครงการเนี้ยของกินเยอะมากแต่ของกินที่พามาวันนี้เป็นของโปรดของเทดดี้นะอะไรของโปรดคืออะไรเรารู้ว่าเทดดี้เป็นพวกชอบกินเนื้อสัตว์อะเยอะๆพูดมาเลยพูดมาเลยคืออะไรสเต็กไอ้ที่เขาปิ้งปิ้งเหลืองๆเนี่ยเหรอนั่นสเต็กอ๋อสเต็กอ๋อไม่ใช่แบบพามากินสเต็กชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างงี้พามาโรงงานเลยเจ้นี่มันเป็นร้านอาหารจะเป็นโรงงานได้ยังไงถ้าเป็นโรงงานเทดดี้เลี้ยงเราเปล่ามื้อเนี้ยเจ้ให้เราขับรถพามาแล้วเจ้ยังจะให้เราเลี้ยงอีกเหรอไปดูกันพามาทั้งโรงงานเลยโรงงานสเต็กอะนะเอาชื่อร้านเขาดีกว่าสเต็กแฟคทอรี่สเต็กแฟคทอรี่โรงงานไหมโอเคยอดเลยนี่ 3-4 ชิ้นเลยนะเนี่ยโหดูแบบชิ้นใหญ่มากน่ากินมากแล้วดูแบบอื่นนี่สุดยอดเลยอ่ะนี่มันโรงงานจริงเลยสุดยอดถูกใจมากเอาก่อนนะให้ชิมก่อนกินก็ได้ไม่ว่าเจ้าของอยู่ข้างเอ้าเหรอ
คุยกับเขาต้องคุยก่อนใช่ไหมมีมารยาทแบบในการคุยกับไม่เรามีมารยาทเอาเจ๊พูดอย่างนี้เราเสียหายนะเนี่ยคือก็เราเห็นมันน่ากินจริงๆอ่ะน่ากินจริงแล้วก็ชิ้นใหญ่ไหมถามเมนูเขาหน่อยด้วยถามเมนูก่อนถามเมนูก่อนนะโอเคโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีครับผมชื่ออ้นนะครับถามคุณพัฒน์พัทรศิลป์อังกูลนะครับคอนเซปต์ของร้านที่อ้นเป็นโรงงานสเต็กจริงๆมั้ยครับผมก็จริงๆแล้วร้านเราเป็นร้านสเต็กกันนะครับแล้วก็มีสเต็กหลากหลายชนิดนะฮะตั้งแต่หมูไก่ปลาแล้วก็เนื้อนะครับให้ลูกค้าได้เลือกทานกันได้นะครับแล้วถ้าไม่กินสเต็กก็พี่ก็จะเป็นตัวของพวกของอาหารทานเล่นนะครับพวกแอปเปไทเซอร์ต่างๆนะฮะจะมีพวกคางกุ้งเอ็นไก่ทอดอะไรเงี้ยนะเฟรนช์ฟรายแซกเซอร์กอกนะครับมีครบทุกอย่างแต่จริงๆเนี่ยที่เขาบอกว่าชื่อร้านเนี่ยเป็นโรงงานก็คือสเต็กแฟคทอรี่นี่คือการตกแต่งด้วยหรือเปล่าพี่อ้นใช่ครับที่นี่ก็จะตกแต่งกันลักษณะเป็นปูนเปลือยแนวลอฟนะครับเราอยู่กันอย่างเท่ๆสบายๆอะไรเงี้ยดิบๆนะครับเขาแบ่งการนั่งตามกลุ่มอายุด้วยนะเอ้ยอย่างเรานี่แบบ17 18เราต้องนั่งตรงไหนหรอพวกเราเนี่ย15 16ใช่ป่ะ15 16มันเกินไปนะบางทีมันก็ไม่ได้นะ17 18ก็ไม่ใช่คุณ2หรอคือเขาบอกว่าถ้าอายุมากขึ้นลงลำบากหรือว่าแบบไม่อยากได้อากาศข้างนอกเพียได้เย็นหน่อยข้างในนั่งสบายอ๋อเขามีโซนแบบเป็นห้องปรับอากาศให้ใช่แต่ถ้าเกิดคุยเสียงดังเนี่ยพวกเราเนี่ยนั่งทั้งร้านได้ยินหมดนั่งรอบร้านคือเขาไล่เราหรือว่ายังไงนะโซนไม่ใช่แอร์ทำให้พวกเราสามารถคุยกันเสียงดังได้สุดๆอ๋อแล้วบรรยากาศแบบข้างนอกอากาศดีๆแบบนี้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดอยากนั่งรูฟท็อปร้านเขาก็มีนะชั้นบนอ๋อพี่มีแบบดาดฟ้าอย่างนี้ด้วยใช่ครับก็คือนอกจากในห้องที่เป็นห้องแอร์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เราจะมีบริเวณที่เป็นที่ด้านหน้านะครับเผื่อว่าเราพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีบริเวณที่เป็นชั้นบนเป็นรูฟท็อปนะก็อันนั้นก็คือจะกว้างกว่าแล้วก็มีเพลงฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อยู่กันอย่างชิลๆสบายๆมาที่ร้านสเต็กแฟคทอรี่ครับอะไรที่แนะนำก็จะเป็นตัวเมนูที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านเราเลยก็คือตัวของfactory set นะครับก็คือจะเป็นลักษณะของสเต็ก4ชิ้นนะครับที่ลูกค้าจะแบบมาลักษณะ2คน3คนเป็นกลุ่มเพื่อนกันเลือกแบ่งกันทานได้เพราะว่าลักษณะของคนไทยเนี่ยนะครับเราเป็นลักษณะคืออาหารเป็น family set ก็คือสามารถตัดแบ่งแชร์กันได้มันให้ความรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นพ่อแม่นะครับแบ่งทานกับลูกได้ดีกว่าแบบเป็นสเต็กที่เป็นจานๆตัวนี้เป็น family set ใช่ครับแล้วในนี้มีอะไรบ้างก็จริงๆแล้วในเมนูตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะมี set A กับ set B set A เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นพวกกลุ่มของหมูนะครับหมูพอกชอปไก่นะฮะไก่สไปซี่ไก่พริกไทยดำนะครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มปลาก็จะมีกลุ่มของปลาสบะย่างแล้วก็ปลาทอดนะครับซึ่งที่ร้านปลาทอดเราก็ไม่ขาวนะครับลูกค้าจะสามารถเลือกกลุ่มพวกนี้ได้ทั้งหมด4ชิ้นแล้วถ้าเกิดเป็นเซต B เนี่ยนะครับเราก็จะเป็นกลุ่มของพวกหมูไก่ปลาได้3แล้วก็จะเลือกเนื้อนะฮะจะเป็นกลุ่มทีโบนริบอายสันนอกหรือว่าจะเป็นตัวของแซลมอนได้1ชิ้นเป็นพวกบีทเลิฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกชอบทานเนื้อใส่เนื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสูตรเฉพาะของที่ร้านก็คือเป็นซอสเกรวี่ผสมกับพริกไทยดำเล็กน้อยนะครับแล้วก็โรยด้วยพริกไทยสดเพื่อให้มันได้กลิ่นนะครับของความเป็นสเต็กนะครับระหว่างนั่งรอนอกเหนือจากจะมีจานหลักแล้วเนี่ยเพื่อนบางคนชอบมาสายทำไมหันทางนี้แล้วจานนั่งรอเพื่อนใช่ไหมใช่ครับอันนี้มีอะไรบ้างพี่ตัวตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นชุด appetizer set ซึ่งเราแยกมันเอามันมารวมกันนะครับจริงๆแล้วมันจะมีตัวเอ็นไก่ทอดเฟรนช์ฟรายนะครับคางกุ้งแล้วก็ตัวของไส้กรอกซอสเซจนะครับจริงๆแล้วมันเป็นจานอาลาคาร์ทแยกนะครับแต่ที่เราทำเป็นคอมไบคือรวมกันเป็นชุดเซตเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามาเป็นกลุ่มเขาก็จะได้รู้สึกว่าใน1ชามเนี่ยนะครับหรือใน1จานเนี่ยมันทานกันได้หลากหลายนะครับเอาไว้แชร์กันได้แบบนี้ไม่เคยเจอเลยอันนี้แบบรู้สึกว่าครบจบคุ้มเหมือนจบจานเดียวเหมือนออเดิร์ฟของโต๊ะจีนนะออเดิร์ฟร้อนไปนู่นเลยนะมีเนื้อสัตว์แล้วคาร์โบไฮเดรตของพี่มีอะไรบ้างก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวของสปาเกตตี้คาโบนาร่านะครับซึ่งจะเป็นซิกเนเจอร์อีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะมีตัวของแฮมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเหมาะสำหรับลูกค้าประเภทแบบว่าคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่เผ็ดรสชาติทานง่ายกันทั้งครอบครัวแล้วก็มันเป็นอะไรที่คนไทยรู้จักกันอยู่แล้วคือคาโบนาร่านะครับทานได้ถูกปากสปาเกตตี้คาโบนาร่านี้คือเป็นขวัญใจเลยนะแต่นอกเหนือจากนี้ผมได้ยินมาว่าพี่โอ้นเนี่ยเขามีสปาเกตตี้รูปแบบอื่นก็จริงๆที่ร้านนะครับก็นอกจากตัวของสปาเกตตี้คาโบนาร่าแล้วเนี่ยจะมีพวกตัวของซอสกุ้งนะครับตัวของซอสไก่นะครับเพื่อให้ลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบทานเผ็ดนะครับบางคนก็ไม่ชอบทานเลี่ยนนะครับเราก็จะมีตัวทั้งที่มันเป็นแบบว่ากุ้งพริกสดก็มีนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้มีออปชันในการเลือกหลากหลายเมนูเยอะอ่ะส
เสน่ห์นี่เขาที่ร้านเมนูเราเยอะจริงๆครับเนาะนอกจากตัวของทานเล่นต่างๆนะครับตัวของสปาเกตตี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของที่เป็นพวกชุดแอปเปไทเซอร์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกของเอาไว้ทานเล่นเป็นกับแก้มอะไรเงี้ยได้ด้วยนะครับตรงนี้ครบเลยและตรงหน้าของเรานอกเหนือจากที่แนะนำแล้วเนี่ยก็คือเป็นหม้อไฟถูกไหมใช่ครับตัวนี้จะเป็นตัวอีกตัวหนึ่งนะครับที่ขายดีก็คือจะเป็นเย็นตาโฟหม้อไฟทะเลนะครับก็จะมีตัวของพวกหอยนิวซีแลนด์นะครับผมปูอัดกุ้งแล้วก็ปลาหมึกนะครับก็ทำสดร้อนๆเผื่อว่าเวลาลูกค้าต้องการทานอะไรร้อนๆคู่กับสเต็กนะครับมันจะได้ตัดความเลี่ยนมาทั้งทะเลนะครับอยากจะบอกว่าเขาเครื่องหนักมากเขาใส่แรงเยอะเฮ้ยจะไม่จบก็จะรีดน้ำให้หน่อยนะครับตัวนี้นะครับเป็นน้ำอัญชันของที่ร้านนะครับเราทำสดอีกเหมือนกันนะครับเอาไว้แบบว่าลูกค้าสายเฮลตี้นะครับต้องการรักสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเย็นๆเลิกงานมาต้องการแบบทานน้ำแบบสดชื่นนะครับเราก็จะมีน้ำอัญชันน้ำส้มนะครับคั้นสดรับรองด้วยนะครับปุ๊บคั้นสดทุกวันก็ไม่ห้ามเลยปล่อยแล้วต้องปล่อยถ้าเทดูเชี่ยวชาญ นะทำไมหรออ่ะโอเคอันนี้คือน้ำผลไม้ของทางร้านนะฮะผมคั้นสดๆทุกวันญาติชิมเลยเอาชนมันก็ไม่ได้มีอะไรต้องชนขนาดนั้นนะอ้าวก็แบบเหมือนแบบเราแบบเพื่อสุขภาพอย่างนี้ไงโอ้เฮ้ยอร่อยอ่ะไม่ใช่อันชันอ่ะไม่ใช่อันชันอย่างเดียวหลายอย่างอ่ะก็จะเป็นผสมน่าจะเป็นผสมผลไม้รวมด้วยวันนี้ที่น้องทำนะครับอยากให้ทุกคนมาลองทานดูเพราะมันหอมอ่ะมันหอมเค็มๆนิดนึงตัดรสแล้วแบบมันอร่อยเลยอร่อยอร่อยอร่อยคือถ้าบอกว่าพันอันชันไม่เชื่อนะมาโอเคมาฮะไหนก็ไหนๆแล้วเราต้องเริ่มจากเมนูล้อเพื่อนก่อนเพราะว่าเพื่อนเราชอบมาสายโอเคผมยกให้เพื่อนเราชื่อเจดี้เราเป็นพี่เป็นน้องกันเอ็นไก่นี่เขาแบบว่าคลุกจนเหมือนเข้าใจว่าเป็นไก่ป๊อปอ่ะเหมือนนักเก็ตเลยจริงเหรอไม่มีเอ็นหลายที่อยากจะมีแค่เอ็นใช่ไหมนี่คือมีเนื้อมาด้วยอร่อยเฮ้ยเพลินมากแล้วเราชอบร้านที่ให้เพนฟรายชิ้นใหญ่เราคิดว่าเขารักเราอ่ะมันเต็มปากเต็มคำแล้วเราชอบก็คือเวลาดูว่าเขาใส่ใจเราหรือเปล่าเพนฟรายเขายังกอดอยู่เลยนั่งคุยกันตั้งนานแล้วอ่ะเขาต้องทอดสองทีแล้วเขาทอดไปแล้วทอดแต่เมื่อคืนไม่มั้งหรอไม่รอดเลยถือว่าเป็นเซตเมนูรอเพื่อนที่โอเคเลยนะฮะครับครับนี่เซต A ตัวไหนคืออะไรนี่คือไก่ใช่มั้ยไก่เป็นไก่ใช่ครับแล้วก็ทางด้านขวามือนี้จะเป็นตัวของพ็อกช็อปนะครับก็จะมีตัวของที่เป็นหมูแล้วก็ปลาทอดนะครับวันนี้อ่ะหั่นเองเลยดูแลตัวเองรสชาติมหาชนคนไทยชอบกินเกรวี่แบบนี้เชื่อเหรอตัวซอสกรีวี่ที่ร้านนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าวันไหนที่เราแบบว่าหมดนะครับเสิร์ฟหมดบางครั้งลูกค้าก็จำได้ wow. ทำไมไม่เสิร์ฟซอสด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นซอสที่ก็ถือว่าดีใจที่ทำแล้วถูกปากคนทานนะครับอันนี้อร่อยอ่ะอันนี้คือตัวนี้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นอ๋อตัวนี้เป็นหมูครับผมด้วยความที่เราชอบกินรสอ่อนๆหมูตัวนี้อร่อยเราชิ้นหมูนะแบบเนื้อแบบไม่ได้ทุบแบนอะโอเคอะแบบทรงสวยยังอร่อยอยู่เลยอะนี่ปลาใช่ไหมคะตัวนี้จะเป็นปลาทอดนะครับราดด้วยทาร์ทาร์ซอสว้าวนี่ดูปลาเขานะคือเห็นชุบเกล็ดขนมปังอะเขาไม่ได้ชุบเกล็ดขนมปังแบบหนาเตอะจนไม่เหลือเนื้อปลานี่คือปลาชิ้นใหญ่ระดับนึงเลยนะโอเคเลยสำหรับคนที่แบบไม่ชอบทานปลารสคาวนะครับหรือมีกลิ่นคาวของปลาเนี่ยนะครับที่ร้านเราจะไม่มีกลิ่นคาวเลยลูกค้าจะสามารถทานปลาได้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ข้างนอกก็ยังกรอบอยู่ใช่ครับใช่ๆถือว่าครบหมดเลยนะหมูก็แบบชอบเกรวี่เขาแบบเข้มข้นใช่เราชอบเกรวี่เขาแล้วหมูที่เป็นหมูอันเนี้ยที่ไม่ใช่พริกไทยดำตัวเนื้อมันเด้งๆด้วยนะ มันสู้ฟันมากนะฮะเป็นสเต็กหมูที่โอเคแบบแจ่มเลยแล้วก็มีปลาทอดมีไก่ก็ราคา A เนี่ยนะครับขออยู่ที่ประมาณ333บาทเอง33ของจริงไม่ถึง100เลยครับซึ่งในสลัดผักเนี่ยนะครับก็จะมีผักถึง5ชนิดก็มีกะหล่ำขาวกะหล่ำม่วงนะครับแครอทนะครับมะเขือเทศเล็กมะเขือเทศใหญ่นะครับสำหรับบางคนที่รักสุขภาพคุณก็จะไม่ได้ทานแค่เฉพาะเนื้อโปรตีนอย่างเดียวนะครับถึงจะได้กับใหญ่อาหารไปด้วยคือพอเราทานเนื้อสัตว์เยอะๆแล้วเรามีผักมาปุ๊บมันก็รู้สึกไม่รู้สึกติดมากกับมื้อนั้นของเรานะฮะแต่มานี้ดีกว่าชีวิตเราต้องดำเนินด้วยแป้งแบบคาร์โบไฮเดรตแบบนี้นะฮะ
ันนี้คือสปาเกตตี้คาโบนาร่าดูครีมเขานะเคลือบแบบเคลือบเลยจะม้วนอีกนานไหมไม่เราพอดีอ่ะเราก็ต้องหยิบขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันก็จะติดขึ้นมาอย่างนี้กินลำบากเขาเรียกว่าลีลาเด็กๆชอบแน่เลยเมนูนี้คือต้องเป็นขวัญใจเด็กอ่ะใช่ป่ะดีกินง่ายมากเพลินมากอันเนี้ยสุดยอดคือเรามองว่าเรามาร้านสเต็กเนี่ยเขาจะต้องเน้นแบบสเต็กนะแต่จริงไม่ใช่คือเนี่ยอร่อยตั้งแต่เส้นละเส้นเนี่ยไม่ได้ถึงกับอเดนเต้คือแบบไม่กินยากอะไรอย่างนี้คือเส้นเด้งกำลังดีคนไทยกินรสชาติคนไทยกินแต่ที่ชอบที่สุดคือครีมของเขาอ่ะคือครีมแบบไม่เลี่ยนนัว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 แต่มันหอมกลิ่นแฮมกลิ่นเบคอนหอมกลิ่นกระทะที่ผัดไฟแรงๆแล้วคือครีมอ่ะอร่อยมากจริงชอบอ่ะมาลองกันและอีกหนึ่งเมนูแบบแซ่บเลยเป็นแบบแซ่บๆที่ลูกค้าชอบทานร้อนๆใช่ไหมคะใช่ครับเรากินกันสองคนเราไม่ต้องเขินในการใช้ซ่อมเนาะอุ้ยเย็นตาโฟจริงตอนแรกเขาบอกว่าเย็นตาโฟก็คิดว่าเขาพูดเล่นด้านล่างจะมีตัวไข่ลงไปด้วยนะครับเอาไว้แบบว่าทานคู่กับเนื้อข้างบนนะจะเป็นพวกของทะเลซีฟู้ดนะครับเขามีช้อนกลางเรากินกันสองคนน่ะไม่มีมารยาทเนี่ยเนี่ยดูรู้เลยหม้อไฟแบบนี้มันต้องแบบสุกร้อนๆตอนเย็นๆเนี่ยมันเลิศเพลินเหลือเกินอ่ะหอยนิวซีแลนด์ตัวใหญ่ๆโอ้โหรสชาติมันจัดจ้านมากใช่ป่ะใช่ป่ะต้องทำต่ออ่ะเอออร่อยหม้อไฟแบบนี้นอกเหนือจากเย็นตาโฟมีอย่างอื่นไหมฮะก็จะมีตัวของพวกแบบเบนโตเซตนะครับที่จะเป็นพวกของปูอัดนะครับกุ้งเทมปุระนะครับแล้วก็ตัวของเกี๊ยวซ่าที่เราเอามาทำเป็นชุดเหมือนชุดทานเล่นสไตล์ญี่ปุ่นเล็กๆนะครับแล้วเราก็ทำแยกแล้วเราก็เอามาทำเป็นชุดอะเปไทเซอร์เราเรียกว่าชุดเบนโตเซตวันนี้ชุดเบนโตเซตแต่ถ้าแบบหม้อไฟแบบนี้คือมีเย็นตาโฟอย่างเดียวใช่ครับเรามีแผ่นนะครับจะทำเป็นตัวของแจ่วฮ้อนนะครับเป็นแจ่วฮ้อนทะเลก็มาเพิ่มอีกนะครับเพื่อให้แบบสไตล์ไทยอีสานนิดนึงนะเวลาที่ลูกค้ามาทานอะไรร้อนๆเนี่ยนอกจากตัวของที่เป็นหม้อไฟตัวนี้แล้วนะครับก็จะมีแจ่วฮ้อนเพิ่มเข้ามาอีกอันนึงเอาไว้ทานคู่กับตัวสเต็กรสมือร้านที่เนี่ยคือถ้าทำอะไรแบบนี้ว่าโหไม่แพ้สเต็กเลยอ่ะแบบไอเย็นตาโฟนี่แบบจัดจ้านมากเลยสเต็กเป็นอะไรที่กินง่ายนะแบบมาเราเชื่อว่าหลายคนดูเราสองคนวันนี้กับพี่โอนเราต้องเกิดคำถามอร่อยปากของ อร่อยจริงเปล่าอ่ะอร่อยจริงพี่แม่อร่อยจริงไหมอยากมาพิสูจน์ถ้าเขาอยากมาพิสูจน์ค่ะพี่โอนค่ะที่นี่เราอยู่กันที่ไหนโครงการอะไรเราอยู่ที่โครงการ The Quarter วุฒากาศนะครับใกล้ๆกับ BTS วุฒากาศนะครับลงทางออก2นะครับแล้วก็เดินตรงมาจะเห็นคอนโดเทมโปแกรนสาทรนะครับก็จะมีซอยสวนหลวงนะครับเป็นซอยเล็กๆติดกับคอนโดเทมโปแกรนสาทรนะครับเดินตรงเข้ามาก็จะเจอโครงการ The Quarter วุฒากาศนะครับของเราตั้งอยู่กลางโครงการเลยนะครับโอเคสเต็กแฟคทอรี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงมีวันไหนเป็นวันหยุดบ้างเราเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่4โมงเย็นนะครับจนถึงประมาณ4ทุ่มนะครับแล้วก็นั่งดื่มนั่งทานกันได้ตั้งแต่ข้างล่างนะครับด้านนอกร้านแล้วก็บนรูฟท็อปชั้น2ของเรานะครับโอเคเปิดทุกวัน4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับเดินทางสะดวกใกล้กับ BTS วุฒากาศนะฮะเข้า Google เลยพิมพ์คำว่า Steak Factory แล้วก็โครงการ The Quarter วุฒากาศเวลาเดียวเวลาเดียวระวังนิดนึงเพราะว่าเห็นหมู่บ้านเสร็จเพียวได้เลยซอยต่อไปหรือไม่ได้ปุ๊บก็ติดต่อเข้ามามีแฟนเพจมีอะไรใช่ไหมฮะเรามีเป็นแฟนเพจร้านอยู่ใน Facebook ร้านนะครับเสิร์ชได้จากคำว่า Steak Factory ได้เลยนะครับโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์ถ้าเกิดกลัวหลงทางนะครับแล้วก็สามารถเลือก Google Map มาที่ร้านได้เลยนะครับโอเคมากสมัยนี้ขอบคุณแม่อาหารอร่อยมากคุณโอนแล้วก็ใหญ่เต็มอิ่มรสชาติจัดเด็ดจวงนะเต็มจริงฮะขอบคุณนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับความฝันพี่ทีน่าเนี่ยการความที่ตัวเองเป็นคนชอบทำขนมก็อยากจะเปิดร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ลูกๆห้ามเรื่องสุขภาพต่างๆลูกเขาเป็นห่วงเขาก็บอกว่าถ้าแม่ชอบแม่อยากเรียนก็เพื่อเป็นความสุขแล้วความสุขพี่ทีน่าคือว่าเมื่อเรียนกลับไปแล้วเนี่ยทำแล้วให้ลูกหลานทานโอ้เขาชอบมากอย่างเมื่อวานเนี่ยตัวที่เรียนไปเนี่ยเอาไปให้เขาชิมกันทุกคนก็ฮือฮาเพราะว่าเป็นสิ่งที่มันไม่มีในท้องตลาดก็มาเรียนที่นี่ก็เหมือนกับการกลับมาฟื้นฟูความรู้เพราะว่าเคยเป็นศิษย์เก่านะคะแล้วก็วิชาใหม่เนี่ยทำให้เรามีความอยากที่จะเรียน
าจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่เคยกักความรู้ให้เต็มที่ถ้าเรามานั่งเรียนตรงนี้แล้วแล้วเราสนใจนะคะไม่มีการที่จะเรียกว่าเรามาเสียค่าเรียนให้อาจารย์แล้วเราขาดทุนเรามีแต่ได้กำไรปกตินะครับผมไม่เคยทำขนมเลยว่าไม่เคยทำอาหารมาก่อนเลยครับไม่มีพื้นฐานเลยนะครับครับอาจารย์ก็ค่อยๆสอนนะครับแบบไม่เข้าใจตรงไหนอาจารย์เขาก็บอกแบบตัวต่อตัวอะไรเงี้ยครับไม่กักไม่อะไรถามอาจารย์อะไรเขาก็ตอบหมดครับผมเรียนไม่เครียดครับสบายๆเหมือนว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยนะครับชอบอะไรที่สุดบรรยากาศนะครับเพราะว่ามันดีครับเป็นครอบครัวเป็นกันเองครับผมชอบตรงนี้นะครับคือเราเป็นอยู่แล้วในส่วนของเค้กเราก็ยังมาเรียนรู้เทคนิคของขนมไทยประยุกต์อีกเพราะขนมแต่ละอย่างใช้เทคนิคไม่เหมือนกันคือสูตรที่เนี่ยที่อาจารย์ให้ในสมุดเนี่ยคือเข้าใจง่ายอาจารย์น่ารักเป็นกันเองมากค่ะก็คือมันทำให้เราไม่เก่งอะค่ะที่กล้าที่จะถามกล้าที่จะคุยเพราะความเป็นกันเองของอาจารย์เลยทำให้เราแบบความสงสัยอะอะไรเงี้ยไม่ต้องเก็บถามได้หมดมันสนุกอะค่ะถ้าใจเรารักที่จะมาอย่างเงี้ยยิ่งมีความสนุกสนานมากกับบรรยากาศอาจารย์ด้วยแล้วคือมันเหมือนครอบครัวเดียวกันอะค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนวันนี้เรามีเมนูฮอทดอกไข่ม้วนมาฝากกันค่ะเริ่มด้วยต่อยด็อกเตอร์เฮนไข่สุขภาพสูตรคิสสำหรับเด็กไข่ฟองนี้ไม่ธรรมดาลงในภาชนะปรุงรสด้วยเกลือป่นและพริกไทยป่นเติมนมข้นจืดใช้ตะกร้อมือตีผสมจนเข้ากันดีกรองด้วยกระชอนเตรียมไว้ค่ะอุ่นกระทะทรงสี่เหลี่ยมทาน้ำมันพืชให้ทั่วตักส่วนผสมไข่ไก่ที่เตรียมไว้กรอกไข่ไปมาเป็นแผ่นให้เรียบเสมอกันทอดจนไข่สุกวางฮอทดอกชิดด้านในของกระทะม้วนไข่เป็นท่อนกลมนำไข่ที่ม้วนชิดด้านในกระทะเหมือนเดิมจากนั้นตักไข่ลงในกระทะรอจนไข่สุกแล้วม้วนไข่อีกรอบค่ะทำเช่นเดียวกันประมาณ 3-4 ครั้งหั่นเป็นท่อนขนาดตามต้องการจัดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟหยอดหน้าด้วยซอสมะเขือเทศและสลัดครีมพร้อมรับประทานค่ะง่ายๆแค่นี้เพียงแค่มีไข่ไก่ตราด็อกเตอร์เฮนติดครัวไว้ค่ะไข่ไก่ด็อกเตอร์เฮนส่งมอบความสุขและสุขภาพดีแด่คุณที่คุณรักกับชุดกิฟต์เซตบรรจุด้วยไข่สูตรโอเมก้า3และสูตรคิสสำหรับเด็กมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำสอบถามโทร02-187-1888สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววริศราคายจินดาค่ะอายุ18ปีค่ะอยู่ปวช.2เรียนอยู่ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติเริ่มทำอาหารตั้งแต่10ขวบค่ะที่ชอบเพราะว่าพ่อกับญาติๆคนมาจ้างทำอาหารเลี้ยงโต๊ะจีนอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ช่วยหั่นผักค่ะตอนเด็กๆ เริ่มทำหมูกระเทียมกะเพราแล้วก็ไข่เจียวแกงจืดอะไรประมาณนี้ทำตอนแรกๆไม่รู้ว่าทำยังไงก็ครั้งต่อไปก็เริ่มใส่น้ำปลาน้อยๆแล้วก็ชิมก่อนแล้วก็ถ้ายังแบบว่ายังเค็มหรือว่ายังหวานขาดอะไรอยู่ก็ค่อยๆเติมค่ะตอนเรียนม.ต้นก็เรียนไม่ค่อยเก่งค่ะเรียนเก่งบางวิชาพวกคณิตพละอะไรเงี้ยตอนแรกๆเลยที่อยากเป็นจริงๆคืออยากเป็นนักแข่งรถพอเริ่ม9ขวบ10ขวบคนในครอบครัวก็แบบทำอาหารก็เริ่มชอบการเป็นเชฟค่ะก็เลยอยากสร้างร้านหรือว่ามีร้านเป็นของตัวเองคิดว่าอาชีพเชฟนะคะก็ดีค่ะเงินเดือนดีแล้วก็เป็นอาชีพที่มั่นคงค่ะที่จะเรียนด้วยเพื่อนทุกคนที่อยู่ในกลุ่มก็เรียนสามัญหมดก็ยังแบบว่าไม่มีใครเรียนอาชีพเลยแม่ติดตามกันยิ่ง
ศักดิ์แล้วแม่ก็แบบว่าเห็นว่ามีโรงเรียนแม่ก็เลยพามาสมัครแล้วก็เลยให้มาเรียนที่นี่ก็มาเรียนมันก็สภาพแวดล้อมมันก็ดีค่ะทุกอย่างมันก็ดีไปหมดสิ่งที่ประทับใจก็น่าจะเป็นพวกการที่เราได้แบบว่าเรียนกับครูที่เขาสามารถให้ความรู้เราได้เต็มที่ค่ะแล้วก็ครูบางคนก็แบบว่าเราทำผิดอะไรเขาก็แบบว่าไม่เชิงว่าด่าแต่ว่าก็แบบว่าอย่าทำให้ดีขึ้นนะอย่าทำพลาดบ่อยๆอะไรเขาก็สอนทำต้มยำอาหารมาเลเซียพวกอาเซียนนะคะเช่นกาโดกาโดอะไรพวกนี้ค่ะก๋วยเตี๋ยวพม่ากะทิอะไรอย่างนี้การที่เราได้เรียนสิ่งที่เราชอบนะคะมันก็เป็นการที่เราฝึกฝนตนเองเราเป็นสิ่งเราคิดว่ามันสนุกเพราะว่าเราชอบในสิ่งนั้นเราก็อยากทำให้มันได้ดีที่สุดเมนูเด็กของหนูก็น่าจะเป็นต้มยำกุ้งค่ะก็พ่อแม่ก็ชมว่าอร่อยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คิดว่าเป็นเมนูเด็กของเวลาที่มีคนมาชมนะคะก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะว่าเราทำอาหารให้คนอื่นกินแล้วเขาชอบแล้วเขารู้สึกว่าอาหารของเรามันอร่อยรู้จักกับนิวเชฟกันไปแล้วทีนี้เรามาลองทดสอบฝีมือนิวเชฟกันดีกว่าค่ะโดยเราจะมีโจทย์ให้ใช้วัตถุดิบดังต่อไปนี้นำมาทำอาหารค่ะมาดูกันว่านิวเชฟของเราจะนำไปทำเมนูอะไรและมีส่วนผสมอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นปีใหม่ค่ะส่วนผสมของวุ้นปีใหม่ก็มีผงวุ้นค่ะเกลือป่นแล้วก็สีผสมอาหารค่ะสีเขียวแล้วสีแดงค่ะสีม่วงสีเหลืองและโจทย์หลักของเราก็คือน้ำตาลค่ะแป้งข้าวโพดแล้วก็กะทิสำเร็จรูปค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอากะทิเทใส่หม้อนะคะแล้วก็ตามด้วยเอาน้ำตาลนะคะแล้วก็เอาผงวุ้นนะคะใส่ลงไปด้วยกันค่ะจากนั้นเราก็ผสมให้เข้ากันนะคะเพื่อไม่ให้มันจับตัวเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาผงวุ้นกับน้ำตาลเทใส่หม้อนะคะก็ใส่เกลือลงไปนะคะก็เอาทัพพีคนให้มันพอเข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็เอาไปตั้งไฟค่ะใช้ไฟปานกลางค่ะเดี๋ยวเรายกส่วนผสมขึ้นตั้งไฟนะคะเราใช้ไฟปานกลางค่อนข้างอ่อนนะคะถ้าเราใช้ไฟแรงกะทิจะแตกมันค่ะคนจนส่วนผสมละลายรอจนวุ้นเดือดแปลว่าวุ้นสุกค่ะเราก็ใส่แป้งข้าวโพดนะคะคนจนเข้ากันดีแล้วก็รอจนเดือดนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็ตักส่วนผสมลงในพิมพ์วงกลมเพื่อเป็นฐานค่ะหลังจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นนะคะนำส่วนผสมที่เหลือไปใส่สีผสมอาหารเพื่อทำเป็นดอกเพื่อประดับเค้กของเราตอนแรกเราก็ตักส่วนผสมลงในถ้วยนะคะถ้วยนี้เราจะใส่สีแดงนะคะใส่ในพิมพ์ซิลิโคนนะคะถ้วยต่อไปเราก็จะใช้สีม่วงนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วเราก็หยอดใส่พิมพ์นะคะถ้วยต่อไปก็จะเป็นสีเหลืองนะคะคนให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็หยอดใส่พิมพ์นะคะและถ้วยต่อไปก็จะเป็นสีเขียวนะคะคนให้เข้ากันนะคะเราจะมาทำเป็นใบไม้นะคะพักให้เย็นแล้วก็แกะออกจากพิมพ์เพื่อไปตกแต่งนะคะหลังจากเราพักวุ้นไว้จนเย็นแล้วนะคะเราก็เอาวุ้นมาตกแต่งได้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นปีใหม่จะทำแจกเพื่อหรือว่าทำขายก็ได้นะคะเ
ตอนนี้ก็เป็นกุ๊กอยู่โรงเรียนนานาชาติบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นนะคะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้ลึกจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นะคะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิปต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในสื่อเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ยพอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองฮะคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์นะครับจริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับใส่ถุงมือเรียบร้อยคุณผู้ชมพร้อมลุยสเต็กสันคอหมูกับซอสมัสมั่นถั่วแดงเครื่องปรุงที่จะทำให้เนื้อหมูของอาจารย์เวลาเป็นสเต็กกริลมาเสร็จแล้วแดงสวยมีรสชาติอร่อยผลิตภัณฑ์ของโลโบนะคุณผู้ชม NS Mix ใส่ไปเสร็จแล้วหมูจะเป็นสีแดงๆเพราะฉะนั้นก็จะใส่เพียงแค่ช้อนชาเดียวของแบบนี้ต้องใช้แบบเป๊ะๆอย่ามาแบบใส่เยอะชิมกลับข้างนี้จริงๆสักก็จัดการขยำให้เข้ากันนี่หมูยังเย็นเฉียบอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วก็จัดการใส่ถุงพลาสติกหรือใส่กล่องปิดฝาให้สนิทนำเข้าตู้เย็นช่องเย็นจัดๆนานไหมไม่นานหรอก3วันสเต็กจะมีกลิ่นหอมออกมาเหมือนแฮมเหมือนเบคอนเราจะทำซอสมัสมั่นกันนะครับนะนี่น้ำพริกแกงมัสมั่นโลโบคุณผู้ชมจัดการเพราะวันนี้ซอสของเราจะเป็นซอสมัสมั่นพอใส่น้ำพริกแกงมัสมั่นโลโบลงไปเราก็จะใส่น้ำมันเจียวน้ำมันที่เจียวหอมแดงไว้มันก็จะมีกลิ่นหอมๆนะคุณผู้ชมอุ้ยใส่ไปเหลือนิดใส่ไปหมดเถอะเห็นไหมสูตรเรากะไปก็กะมาเสร็จแล้วก็จัดการเปิดเตาซะเอาละค่อยๆผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นกับน้ำมันเจียวหอมโอ้น้ำพริกแกงหอมมากคุณผู้ชมตราโลโบวันนี้ใช้นมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟอลคอนนะคุณผู้ชมเปิดง่ายใช้สะดวกประหยัดเวลาเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟมอสนะครับเปิดซะแล้วก็ใส่ลงไปใส่ไปหน่อยนึงก่อนเสร็จแล้วก็จัดการผัดซะ
ให้น้ำพริกแกงเนี่ยเข้ากันเสร็จแล้วก็จัดการใส่ให้หมดเลยเสร็จแล้วเราก็ใส่ถั่วแดงวันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วแดงตราข้าวทองต้มจนกระทั่งเม็ดนิ่มๆแบบนี้ใส่ลงไปเลยคุณผู้ชมอันนี้เป็นน้ำมะขามเปียกสักนิดนึงนะแล้วก็น้ำตาลปี๊บน้ำตาลนิดนึงเยาว์ยวนคุณผู้ชมรสชาติของซอสเนี่ยมันก็จะจัดนิดนึงเราก็ไม่ต้องราดเยอะอร่อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฐานะนะคุณผู้ชมเนาะรวยก็อร่อยมากหอมกลิ่นเขาเรียกอะไรน้ำมันเจียวหอมกับเครื่องแกงมัสมั่นโลโบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เทซะก็อุ่นกระทะคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นกริลแพนตราหัวมะลายจีแบบแป๊บๆอย่างนี้ก็น้ำมันนิดนึงคุณผู้ชมวันนี้เป็นถั่วเหลืองนะคุณผู้ชมมรกตรับรองจะติดใจจัดการซะหมูหมัก3วันนำออกมาจากตู้เย็นพักไว้จนกระทั่งคลายความเย็นโรยพริกไทยดำบุบหยาบนะเนี่ยคุณผู้ชมให้มันมีความเป็นพริกไทยน้อยๆนะคุณผู้ชมเราก็นิดนึงเห็นมั้ยเอียงให้น้ำมันวิ่งไปสักนิดนึงเสร็จแล้วก็กลับข้างเห็นมั้ยคุณผู้ชมสเต็กจะมีความนุ่มชวนรับประทานมากนะคุณผู้ชมสำหรับเนื้อวัวอาจจะแบบครึ่งสุกครึ่งดิบมีเดียมแรเวลดันแต่หมูขอสุกนะคะคุณผู้ชมหมูอย่ามาครึ่งสุกครึ่งดิบนะคะเดี๋ยวว่าไม่ปลอดภัยค่ะควรจะสุกหน่อยนะคะเอาละคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วหมูของเราสุกคุณผู้ชมก็เสด็จน้ำมันนิดนึงแล้วก็จัดการวางลงไปเลยคุณผู้ชมเห็นไหมพอเวลาจะรับประทานเราก็เสิร์ฟมีผักไว้ข้างจานใช่ไหมคุณผู้ชมอันนี้เป็นซอสของเราที่เราทำไว้มีถั่วแดงด้วยเห็นไหมราดก็ไม่ต้องใส่เยอะมากคุณผู้ชมเพราะซอสของเราเนี่ยรสชาติจัดจ้านแค่นี้นะยังไม่พอคุณผู้ชมหอมแดงเจียวใส่ไปหน่อยเป็นสัญลักษณ์ของมัสมั่นเห็นไหมแล้วก็อยากจะให้รู้ว่าเออมุมนี้นะคะเป็นเซนเตอร์ก็ขยุ่มวางไว้สักหน่อยหนึ่งเสร็จเรียบร้อยนี่เย็นสมัครงานโรงแรมพระดาวได้เลยค่ะชาบิติโคลัมเบียค่ะมาเรียนที่นี่ก็ทีแรกก็ตื่นเต้นนะคะเพราะว่ามันเจอคนอื่นเนี่ยค่ะแต่ว่าพอเข้ามาเรียนจริงๆก็ดีค่ะเพราะว่าคนที่มาเขาก็ใหม่กันหมดอาจารย์ก็ดีด้วยใส่ใจนักเรียนค่ะทีแรกก็กังวลอยู่เพราะว่าด้วยความที่เราพอได้อยู่แล้วแต่เราก็ไม่ได้เก่งทีนี้เราก็ไม่รู้ว่ามันดูจากสูตรมันไม่แตกต่างแต่พอมาเรียนจริงก็แตกต่างค่ะเรายังรู้ไม่ลึกพอคือเราโชคดีที่ได้อาจารย์ที่มีประสบการณ์ค่ะทำให้เราได้รู้เรื่องจริงๆการที่เรานะคะหาข้อมูลเรียนเองกับการที่เรามาเรียนกับคนที่มีประสบการณ์นี่ค่ะมันจะต่างกันนะคะมันเหมือนกับมันจะมีเคล็ดลับหรือทิศต่างๆที่เราไม่รู้อะค่ะซึ่งในหนังสือเราก็ไม่สามารถถามใครได้เผอิญตอนเรียนต่อช่วงเรียนต่อฮะก็เห็นสังเกตว่าเกือบทุกที่ฮะเมืองนอกอะไรเงี้ยมันร้านอาหารไทยเยอะมากแล้วก็เป็นที่นิยมมากเราก็ไม่ค่อยจะมีประสบการณ์หรือคือหลักการในการทำอาหารไทยอะไรเงี้ย
พอได้มาเรียนจริงๆนะฮะเรียนทฤษฎีเราก็ดูวิดีโอการทำคร่าวๆนะฮะแต่ลงมือทำภาคปฏิบัติความรู้สึกนะฮะที่มาเรียนได้มาเรียนที่นี่ฮะก็เป็นกันเองครับคือมาเจออาจารย์ของจริงครับประสบการณ์แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนี่แกเก่งมากการมาเรียนนี่นะครับนักเรียนทุกคนที่นี่จะได้ปฏิบัติเองหมดทุกคนอาจารย์จะสอนละเอียดมากตอนนี้ผมเปิดร้านอาหารนะฮะอยู่ที่ประเทศไอซ์แลนด์จริงๆที่ผมมาเรียนที่เนี่ยมีความรู้สึกว่าได้เพื่อนฝูงที่ดีมากเลยนะครับเราได้ประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันดีมากแล้วก็ประทับใจมากในเรื่องของอาจารย์ผมบอกได้เลยว่าประทับใจจริงๆครับการทำอาหารไทยไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับคุณอีกแล้วครับอยากเรียนทำอาหารไทยให้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพมาเรียนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติสิครับคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมนะก็อย่างแบบ Merry Christmas and Happy New Year ได้โดยที่ไม่แบบไม่เขินนะคุณผู้ชมคะอาจารย์เตรียมเค้กแครอทช็อกโกแลตมาฝากคุณผู้ชมค่ะน้ำหอมผงโกโก้หอมเนยหอมนมข้นหวานอุ้ยหอมไปหมดเลยคุณผู้ชมดูสิคุณผู้ชมนะจัดการใส่แครอทลงไปปริมาณเยอะพอสมควรเพราะเรากินเค้กแครอทนี่เราไม่ได้กินวิญญาณแครอทนะคุณผู้ชมจบประเดี๋ยวพอคนผสมเสร็จต้องรีบอบนะและอีกอย่างนึงให้ราคาถูกๆเองก็ไม่ทำขายหรอกค่ะเสียเวลาเค้กแครอทเค้กแม่ยิงหมุนเล่นให้มันเวียนหัวนี่คุณผู้ชมโอ้หมุนเองค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะมาทำวุ้นปีใหม่ค่ะเสร็จแล้วค่ะวุ้นปีใหม่จะทำแจกเพื่อนหรือว่าทำขายก็ได้นะคะ